กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการเกษตรแนวใหม่กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะมาเอาใจคนที่ชื่นชอบการกินเห็ดกันค่ะแต่ว่าวันนี้เรามีเห็ดตับเต่ามาฝากกันค่ะถูกต้องเลยค่ะเป็นวิธีการเพาะเห็ดตับเต่าอย่างง่ายๆนะสามารถที่จะเก็บกินหรือว่าขายได้ไปตลอดชีวิตเลยถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะนี่เลยนะคะสำหรับในช่วงฤดูฝนค่ะจะเป็นเห็ดอีก1สายพันธุ์นะคะสำหรับเห็ดตับเต่าเนี่ยที่จะมีการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเนี่ยอย่างเรียกได้ว่าโหรายได้นี่นะคะสูงมากๆเลยทีเดียวพี่หิวค่ะค่ะก็เพราะว่าจากเห็ดตับเต่าเนี่ยเป็นเห็ดป่าที่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงในโรงเรือนแบบเห็ดเศรษฐกิจทั่วไปได้ค่ะแต่สามารถเพาะเลี้ยงแบบเรียนแบบธรรมชาติให้สามารถเก็บกินหรือว่าจัดจำหน่ายได้ตลอดอายุไขพืชนะคะโดยเกษตรกรที่มีพื้นที่เหมาะสมเช่นเกษตรกรในเขตปทุมธานีและอยุธยาหลายรายนะคะจึงยึดอาชีพเพาะเห็ดตับเต่าจัดจำหน่ายเสริมนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งปรากฏว่านอกจากในฤดูกาลปกตินะคะเห็ดตับเต่าเนี่ยจะมีรายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ70-80บาทเกษตรกรนะคะก็ยังสามารถที่จะเพาะเห็ดตับเต่านอกฤดูขายได้อีกนะคะราคาก็จะสูงดีขึ้นไปอีกในปัจจุบันนะคะโดยจะมีการขายได้ในราคากิโลกรัมละ100-120บาทซึ่งผู้ที่ชื่นชอบเห็ดชนิดนี้หรือผู้ที่สนใจจะเพาะเลี้ยงนะคะก็จะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเนี่ยก็สามารถที่จะเพาะเลี้ยงเห็ดตับเต่าได้ตามวิธีดังต่อไปนี้ค่ะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะมาดูกันที่วิธีแรกกันเลยดีกว่านะคะเพาะเชื้อด้วยเห็ดตับเต่าโดยตรงโดยการนำดอกเห็ดยิ่งแก่ยิ่งดีเลยนะคะเนื่องจากมีสเปอร์มากนั่นเองนำมาสับแล้วนำไปฝังบริเวณใกล้ๆรากของพืชอาศัยหรืออาจจะสับดอกเห็ดให้ละเอียดแล้วนำไปผสมกับน้ำนำไปราดบริเวณรากของพืชอาศัยซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ค่ะนำเห็ดดอกตับเต่าที่แก่จัดมาบดละเอียดหรือปั่นให้ละเอียดค่ะนำดอกเห็ดที่บดละเอียดแล้วเนี่ยมาผสมกับน้ำสะอาด1เท่าตัวน้ำสะอาดต้องไม่มีกลิ่นคอรีนด้วยตั้งหมักทิ้งไว้1คืนนำน้ำหมักดอกเห็ดที่ได้จากเตรียมในข้อ2นะคะไปผสมกับน้ำสะอาดอัตรา 2-3 เท่าตัวเช่นถ้ากรองน้ำจากข้อ2ได้ครึ่งลิตรก็นำมาขยายเชื้อด้วยการผสมกับน้ำสะอาดในขั้นตอนนี้อีก 1.5 ลิตรหรือว่า 2.3 เท่าตัวเพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะขุดหลุมบริเวณร่มเงาชายพุ่มพืชอิงอาศัยที่ต้องการให้เป็นที่พื้นที่เพาะเห็ดเนี่ยให้มีขนาดลึกประมาณ1ฝ่ามือห่างกันหลุมละ1ศอกรอบๆทรงของพุ่มต้นขออภัยค่ะรอบๆทรงพุ่มของต้นพืชนั่นเองใส่เชื้อเห็ดลงในหลุมอัตรา1แก้วเล็กต่อหลุมกลบทับด้วยดินเหมือนเดิมรอระยะเวลาประมาณ 1-3 ปีจึงจะเกิดดอกเห็ดตับเต่าขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองโอ้โหนึกว่าเรียกได้ว่าเป็นการเพาะแค่ไม่กี่เดือนหรือไม่กี่สัปดาห์ถึงจะได้ผลผลิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะการเพาะเห็ดตับเต่าต้องใช้ระยะเวลา1ถึง3ปีด้วยกันเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญเลยนะคะบริเวณที่เพาะเห็ดเนี่ยให้งดการใช้สารเคมีทุกชนิดนะคะอย่างเช่นปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้าเป็นต้นค่ะก็ให้รักษาสภาพแวดล้อมนะคะให้มีความชุ่มชื้นอยู่เสมออีกด้วยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราไปติดตามชมคลิปวิธีการเพาะเห็ดตับเต่าอย่างง่ายๆกันเลยค่ะก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆชาวเกษตรไอทีทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเพาะเห็ดตับเต่าแบบง่ายๆนะครับเอาไว้กินเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายนะครับหรือถ้าใครมีไอเดียอยากจะต่อยอดวิธีการนี้ทำเป็นเชิงธุรกิจก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขออธิบายลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดตับเต่าให้ฟังพอคร่าวๆก่อนนะครับเห็ดตับเต่าเนี่ยจัดเป็นเชื้อราที่อยู่ในกลุ่มพวกแอคโตไมโครไรซ่านะครับก็คือเชื้อราพวกนี้เนี่ยจะอาศัยอยู่กับรากพืชแบบเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับก็คือต้นไม้ก็จะได้รับน้ำและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตจากเชื้อราดังกล่าวนะครับแล้วก็เชื้อราในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับสารอาหารที่จำเป็นนะครับที่ปลดปล่อยออกมาทางรากนะครับซึ่งต้นไม้อาศัยของเห็ดตับเต่านะครับก็จะมีหลักๆก็จะมีพวกมะกอกน้ำแล้วก็ต้นสโนต้นว่าต้นมะม่วงต้นขนุนต้นลำไยทองหลางหางลูกยุงแล้วก็ต้นแขบ้านนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่ทุกคนต่างรู้จักดีนะครับต้นไม้พวกนี้เราสามารถใส่เชื้อเห็ดตับเต่าลงไปได้นะครับวิธีการนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงให้เราเลือกเอาดอกเห็ดที่แก่นะครับขอย้ำว่าต้องเป็นดอกเห็ดที่แก่จัดนะครับเพราะว่าดอกเห็ดที่แก่เนี่ยจะมีสปอร์เห็ดหรือว่ามีเชื้อเห็ดอยู่มากนะครับซึ่ง
สปอร์เฮดเนี่ยจะอยู่บริเวณผิวใต้หมวกดอกนะครับก็คือผิวใต้หมวกของดอกเห็ดนะครับจะเป็นสีเหลืองเหมือนในวิดีโอนี้นะครับทีนี้ก็มาถึงวิธีการเก็บสปอร์เฮดนะครับก็คือให้เรานำดอกเห็ดแก่เนี่ยมาแกะเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับน้ำนะครับซึ่งปริมาณของน้ำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของดอกเห็ดแก่ที่เรามีนะครับถ้าเรามีวัตถุดิบที่เป็นดอกเห็ดแก่เยอะหน่อยเราก็ใส่น้ำเยอะนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาขยำนะครับให้สปอร์เห็ดเนี่ยละลายตัวอยู่ในน้ำนะครับมากที่สุดหรือถ้าคุณมีเครื่องปั่นน้ำผลไม้เนี่ยก็จะง่ายนะครับก็ใส่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ปั่นให้ละเอียดได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะนำไปเทใส่โคนต้นไม้อาศัยต่อไปนะครับทีนี้มาเริ่มขั้นตอนนะครับการใส่สปอร์เห็ดกับต้นไม้อาศัยต้นเล็กๆที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นต้นมะกอกน้ำนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพืชอาศัยของเห็ดตับเต่านะครับที่ผมปลูกล่วงหน้าไปก่อน1เดือนแล้วนะครับอันที่จริงผมได้สั่งเชื้อมาจากศูนย์วิจัยแล้วนะครับบังเอิญว่ามีคนข้างบ้านเอาเชื้อเห็ดตับเต่ามาขายพอดีนะครับก็เลยต่อยอดซะเลยนะครับวิธีการก็คือให้เราขุดนะครับให้เราเกลี่ยดินรอบๆโคนต้นไม้อาศัยออกนะครับพอให้เห็นรากฝอยนิดหน่อยนะครับก็คือให้ลึกสักประมาณ2ข้อมือมันจะเห็นรากฝอยพอดีจากนั้นก็เทเชื้อเห็ดออกไปมากน้อยแล้วแต่ปริมาณของสปอร์ที่เรามีนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเกลี่ยดินรอบๆกลบทับลงไปเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็คลุมด้วยฟางเพื่อเก็บความชื้นซะหน่อยนะครับเพื่อให้สปอร์เห็ดเนี่ยได้เจริญเติบโตเข้ากับรากฝอยของพืชอาศัยต่อไปนะครับซึ่งในสวนของผมเนี่ยผมจะเริ่มใส่เชื้อเห็ดตับเต่าเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้าอยู่นะครับอันนี้เป็นต้นมะกอกน้ำที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับยังไม่ได้ปลูกลงดินนะครับยังอยู่ในถุงพ่อชำอยู่ซึ่งเราก็สามารถใส่เชื้อเห็ดเข้าไปได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นมะม่วงสายพันธุ์ดีนะครับเป็นมะม่วงปกกล้องสีทองผมเพิ่งซื้อมาปลูกได้ตั้งแต่ต้นฝนนะครับก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็คือใส่เชื้อเห็ดเข้าไปแล้วก็กลบทับด้วยดินคลุมด้วยเศษฟางเพื่อเก็บรักษาความชื้นนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการเพาะเห็ดตับเต่าแบบบ้านๆนะครับและนี่ก็เป็นต้นลำไยนะครับอายุ2ปีแค่นั้นเองนะครับเป็นกิ่งตอนที่ผมซื้อมาจากเกษตรแล้วก็เพิ่งปลูกเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือโรยเชื้อเห็ดลงไปแต่เราต้องเกลี่ยดินบริเวณโดยรอบออกให้เห็นรากฝอยนิดนึงนะครับก็ใส่เชื้อเห็ดเข้าไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เรารดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อให้สปอร์เห็ดเนี่ยได้เจริญเข้ากับระบบรากฝอยของพืชได้ไวขึ้นนะครับและถ้าเกิดว่ามีคำถามว่าแล้วเราจะได้เก็บเห็ดตับเต่ากินตอนไหนล่ะอันนี้ผมบอกไม่ได้นะครับผมไม่ขอการันตีนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบโดยรวมนะครับนั่นก็คือสภาพความชื้นในดินอินทรีย์วัตถุในดินณบริเวณที่คุณใส่เชื้อเห็ดเข้าไปแล้วก็การรวมตัวของเส้นใยเห็ดก็คือต้องรอให้สปอร์เห็ดเนี่ยได้เจริญเข้ากับรากฝอยของพืชสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลา1ปีหรือ2ปีนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ได้ผ่านการทดลองมาแล้วแล้วก็ถ้าคุณทำตามวิธีนี้เนี่ยไม่นานเกินรอรับรองมีเห็ดตับเต่ากินแน่นอนครับผมและที่สำคัญนะครับณบริเวณที่คุณใส่เชื้อเห็ดเข้าไปเนี่ยยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงห้ามมีเด็ดขาดนะครับเพราะว่าสารพวกนี้เนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นตัวทำลายจุลินทรีย์แล้วก็ตัวทำลายเชื้อรานะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยเป็นเชื้อราที่กินได้นะครับถ้าคุณใส่เชื้อเห็ดเข้าไปแล้วยังมีการใช้สารเคมีอยู่นะครับไม่ได้กินแน่นอนนะครับผม
อันนี้เป็นวิธีการง่ายๆในการเพาะเห็ดตับเต่าแบบชาวบ้านนะครับที่ผมนำมาฝากนำมาแนะนำสำหรับชาวเกษตรไอทีทุกคนพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับค่ะมาดูกันที่วิธีการเพาะเห็ดตับเต่าแบบชาวบ้านเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าค่ะโดยเกษตรกรท้องที่ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะคะสามารถผลิตเห็ดตับเต่าขายได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะโดยใช้พืชอาศัยเป็นต้นมะกอกน้ำที่ปลูกบนคันนาแบบยกร่องด้วยเทคนิคการเพาะแบบโกยใบมะกอกน้ำที่ย่อยสลายจมอยู่ในท้องร่องให้ขึ้นมาสาดบนโคนนะคะเศษใบนั้นก็ให้กระจายไปให้ทั่วคันนาแล้วจากนั้นก็หว่านปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกนะคะให้กระจายบางๆทับถมไปบนใบมะกอกน้ำที่ขึ้นมาค่ะตามด้วยการรดน้ำบริเวณนั้นให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอเมื่อรดน้ำต่อเนื่องได้สัก 10-15 วันนะคะดอกเห็ดก็จะเริ่มแทงออกมาจากดินการออกดอกเห็ดจะเร็วหรือช้านะคะก็จะขึ้นอยู่กับความชื้นในดินด้วยถ้าดินแห้งเกินไปนะคะเห็ดก็จะไม่เกิดค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าสำหรับการปลูกเห็ดตับเต่านี่นะคะมีทั้ง2วิธีด้วยกันนั่นก็คือการเพาะเห็ดตับเต่าแบบชาวบ้านแล้วก็อีกหนึ่งวิธีที่เราได้แนะนำกันไปเมื่อตอนก่อนส่งเข้าไปดูคลิปนั่นเองค่ะย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งเลยดีกว่านะคะถ้าสำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะปลูกเป็นอาชีพเลยเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าย้ำกันอีกสักหนึ่งครั้งเป็นนะคะการเพาะปลูกเห็ดอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าโอ้โหเห็ดตับเต่านี่ก็เป็นเห็ดที่หลายๆคนชอบทานนะคะเป็นความต้องการของตลาดอยู่เหมือนกันค่ะใช่แล้วค่ะเป็นเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติด้วยแต่ว่าระยะเวลาในการปลูกนี่นะคะตับนับตั้งแต่วันที่ปลูกเนี่ยจนกว่าจะได้เก็บผลผลิตเนี่ยอยู่กันที่ 1-3 ปีด้วยกันเลยทีเดียวโอ้โหก็ถือว่าถ้ามีการปลูกนอกฤดูก็อย่างที่บอกไปนะสร้างรายได้ถึงกิโลกรัมละร้อยกว่าเลยนะโอ้โหแต่น่าเสียดายจริงๆพี่อยู่ค่ะวันนี้เนี่ยเวลาของรายการเกษตรแนวใหม่ของเราหมดอีกแล้วค่ะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ